ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นคนไทยมีความสุขทวนหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไมตรีกันให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ประเทศชาติ